สวัสดีครับต่อไปเราจะมาดูวิธีการติดตั้ง Focco Lumines โคมไฟตกแต่งบนกระจกกันนะครับในการติดตั้งนะครับสามารถติดตั้งบนกระจกได้3แบบแบบแรกนี่ก็คือเป็นกระจกเปลือยแบบที่2เป็นกระจกที่ด้านหลังเป็นไม้แบบที่3เป็นกระจกที่เป็นตู้คอมบิเนตมีที่เก็บของเรามาดูแบบแรกกันนะครับในการติดตั้งแบบแรกคือติดบนกระจกนะครับอุปกรณ์ที่เราจะต้องเตรียมเนี่ยประกอบไปด้วยตลับเมตรดินสอไขควง4แฉกส่วนที่อยู่ในกล่องก็จะมีโคมไฟตกแต่งขายึดโคมไฟตกแต่งน็อตปลายทู่ขนาด10มิลลิเมตร2ตัวในการติดตั้งบนกระจกนะครับเราจะต้องวัดระยะให้ได้จุดกึ่งกลางเพื่อความสวยงามนะครับเราจะใช้ตลับเมตรเนี่ยเป็นตัววัดระยะว่ากึ่งกลางคือเท่าไหร่ถอดกระจกมานะครับวางกระจกบนพื้นที่เรียบนะครับเพื่อป้องกันการแตกจากนั้นเนี่ยเราใช้ตลับเมตรวัดทางด้านหลังนะครับพอได้จุดกึ่งกลางเนี่ยเราก็ใช้ดินสอขีดทำสัญลักษณ์เอาไว้ให้เราเตรียมขายึดแล้วก็โคมไฟตกแต่งมานะครับยึดด้วยน็อตปลายทู่2ตัวหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาสวมลงไปบนกระจกให้ได้ตามตำแหน่งกึ่งกลางที่เราวัดเอาไว้จะมีน็อตตัวกลางอีกตัวนะครับขันเข้าไปให้ตึงพอดีนะครับอย่าขันจนแน่นเดี๋ยวกระจกจะแตกได้นะครับวัดระยะลงมา80มิลลิเมตรเพื่อยึดสายไฟนะครับตำแหน่งนี้เดี๋ยวเราจะไปดูในขั้นตอนการติดตั้งไฟฟ้าเข้าด้านตอนท้ายนะครับในแบบถัดไปเนี่ยจะเป็นการติดตั้งบนกระจกที่ด้านหลังเป็นไม้อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาก็ประกอบไปด้วยตลับเมตรดินสอสว่านมือไขควง4แฉกส่วนอุปกรณ์ที่มากับกล่องนะครับก็จะมีโคมไฟตกแต่งขายึดโคมไฟตกแต่งน็อตปลายแหลมขนาด13มิลลิเมตร4ตัวแล้วก็มีเข็มขัดรัดสายไฟเราจะต้องหาระยะจุดกึ่งกลางของกระจกนะครับว่าคือเท่าไหร่แล้วก็ติดไฟไว้ที่ตำแหน่งนี้ใช้ตลับเมตรวัดระยะกึ่งกลางหลังจากนั้นเนี่ยให้ใช้ดินสอทำสัญลักษณ์เอาไว้ถอดกระจกมาวางบนพื้นที่นุ่มนะครับนำโคมไฟตกแต่งมาทาบนะครับตรงจุดกึ่งกลางใช้ดินสอทำสัญลักษณ์เพื่อเตรียมที่จะเจาะรูยึดนะครับใช้ไขควงสว่านมือเจาะนำทางลงไปสักประมาณ2รอบนะครับจากนั้นเนี่ยก็ใช้น็อตปลายแหลม2ตัวเนี่ยยึดจนเกือบแน่นให้เราปรับให้ได้สูตรกลางพอดีนะครับให้ได้90องศาให้ได้ฉากทั้ง2ข้างจากนั้นเนี่ยก็ยึดให้แน่นแล้วดึงสายไฟลงมานะครับใช้เข็มขัดรัดสายไฟระยะห่างประมาณสูงสุดคือ80มิลลิเมตรใช้สว่านมือเจาะนำทางก่อนแล้วใช้น็อตปลายแหลม2ตัวยึดให้แน่นส่วนการต่อไฟเดี๋ยวจะไปดูในวิดีโอตอนท้ายกันนะครับต่อไปกระจกแบบที่3ที่เราจะติดตั้งกันนะครับก็จะเป็นตู้คาบิเนตนะครับข้างหน้าเป็นกระจกข้างหลังเป็นตู้เก็บของข้างในนะครับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมก็ประกอบไปด้วยตลับเมตรดินสอสว่านมือไขควงปากแบนอุปกรณ์ที่มากับกล่องอยู่แล้วนะครับก็มีโคมไฟตกแต่งขายึดโคมไฟตกแต่งน็อตขนาด13มิลลิเมตรปลายแหลม4ตัวเข็มขัดรัดสายไฟน็อตปลายทู่ขนาด10มิลลิเมตร2ตัวให้เราเตรียมติดตั้งไฟนะครับหาระยะจุดกึ่งกลางใช้ตลับเมตรวัดใช้ดินสอทำสัญลักษณ์เอาไว้
ถอตู้มาวางบนพื้นที่นุ่มจากนั้นนะครับใช้ขายึดโคมไฟตกแต่งเนี่ยมาวางให้ใกล้ตรงขอบนะครับใช้สว่านมือเนี่ยเจาะนำจากนั้นใช้น็อตปลายแหลม2ตัวยึดให้แน่นเอาโคมไฟตกแต่งมานะครับใช้น็อตปลายทู่2ตัวเนี่ยยึดติดกับขาสายไฟนะครับพับให้เรียบร้อยใช้เข็มขัดยึดสายไฟเนี่ยห่างสูงสุดไม่เกิน80มิลลิเมตรนะครับยึดตรงไปซึ่งก็ใช้สว่านมือเจาะนำก่อนแล้วก็ใช้น็อตปลายแหลม2ตัวล็อกให้แน่นขั้นตอนการต่อไฟเดี๋ยวเราจะไปดูในสเต็ปถัดไปเลยนะครับในขั้นตอนการต่อไฟนะครับฟอกโก้เนี่ยเป็นสินค้าจากยุโรปจะมีมาตรฐานที่สูงมากนะครับเขาจะให้ตัวชุดกล่องไฟตัวนี้มาซึ่งเป็นเมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยถูกต้องเนี่ยมันสามารถกันน้ำได้นะครับอุปกรณ์ที่เราจะต้องเตรียมประกอบไปด้วยกรรไกรไขควงปากแบนไขควงสี่แฉกอุปกรณ์ที่อยู่ในกล่องนะครับก็มีโคมไฟตกแต่งแล้วก็มีกล่องต่อไฟซึ่งก็คือตัวกล่องนี้นะครับแล้วก็มียางกันสายไฟขาดก็คือยางสีดำๆเส้นนี้มีน็อตปลายแหลมขนาด9มิลลิเมตรน็อตปลายทู่ขนาด6มิลลิเมตรแล้วก็ชุดสะพานไฟอย่าลืมตัดไฟหรือปิดเบรกเกอร์ก่อนเพื่อความปลอดภัยนะครับทีนี้เรามาดูอุปกรณ์นะครับเราเปิดฝาออกมาเนี่ยเราจะเห็นหัวตรงนี้นะครับมันจะเป็นซิลิโคนนะครับให้ใช้กรรไกรตัดออกแล้วก็เอาสายไฟจากตัวกระจกไฟตกแต่งเนี่ยร้อยเข้าไปนะครับรูนี้ก็จะเป็นการป้องกันน้ำเข้าในชั้นที่1หลังจากนั้นเนี่ยเราต่อสายไฟเข้ากับตัวชุดสะพานไฟนะครับใช้ไขควงปากแบนยึดให้แน่นอีกด้านหนึ่งนะครับให้ใช้ยางกันสายไฟขาดตัวนี้ร้อยเข้าไปนะครับไฟตรงนี้เป็นไฟที่มาจากบ้านนะครับแล้วก็มาต่อเข้าที่สะพานไฟชุดเดียวกันยึดให้แน่นนำกลับไปวางเราจะเห็นว่ามันจะมีร่องที่เจาะเอาไว้พอดีนะครับแล้วเราก็จะมีเข็มขัด2ตัวนะครับเอาไว้รัดตัวนี้กับตัวนี้เพื่อไม่ให้สายไฟเนี่ยหลุดออกตัวนี้ยึดให้แน่นแล้วก็ปิดฝายึดด้วยน็อตปลายทู่4ตัวหลังจากนั้นนะครับเราก็จะติดตั้งตัวกล่องนี้ลงไปที่ด้านหลังของคาบิเนตวิธีติดง่ายมากนะครับลอกแผ่นออกไปนะครับก็จะเป็นแผ่นกาวที่มากับตัวกล่องอยู่แล้วติดลงไปนะครับแล้วก็ทดลองเปิดไฟดูการติดตั้งนะครับการร้อยสายไฟเนี่ยตัวยางเนี่ยเราจะต้องร้อยเข้าตรงจุดโค้งพอดีนะครับเราจะไม่ร้อยวิธีนี้เพราะว่าถ้าแบบนี้มันจะทำให้สายไฟขาดได้อีกด้านนึงเนี่ยนะครับด้านหัวเนี่ยเราไม่ควรติดตั้งจนตึงเป๊ะนะครับเราควรจะให้มันมีระยะผ่อนให้มันหย่อนกว่านี้หน่อยหนึ่งจากนั้นเนี่ยก็แขวนกระจกให้เรียบร้อยนะครับทดสอบเปิดไฟดูว่าทำงานดีไหมติดเรียบร้อยสวยงามการติดตั้งอุปกรณ์ง่ายมากครับ